ตาย52เจ็บ12จลาจลนองเลือดในคุกเม็กซิโกผู้ต้องขัง52รายเสียชีวิตขณะที่12รายได้รับบาดเจ็บจากการจลาจลนองเลือดระหว่างคู่อริ2ฝ่ายในคุกณเมืองมอนเตเร่ประเทศเม็กซิโกเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ขณะเกิดเหตุมีญาติของผู้ต้องขังบางรายอยู่ในเรือนจำเมื่อเสียงระเบิดดังขึ้นและไฟไหม้คลังอาหารและที่นอนหลังเที่ยงคืนผู้ว่านวยโวเลอองแถลงว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เมื่อเวลาประมาณ 1:30 ขณะที่สมาชิกในครอบครัวของนักโทษบางส่วนรู้สึกกังวลจนได้พยายามพังประตูเรือนจำบางรายได้ปาไม้และก้อนหินใส่ตำรวจปราบจราจรด้านในเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเหยื่อทั้งหลายเสียชีวิตได้อย่างไรแต่ยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการยิงการจลาจลในครั้งนี้ปะทุขึ้นเพียง6วันก่อนที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสมีกำหนดจะเข้าเยี่ยมชมเรือนจำเม็กซิโกเหตุการณ์ในครั้งนี้นับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์การจลาจลนองเลือดที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาสะเทือนความมั่นคงของเรือนจำที่มีนักโทษล้นคุกซึ่งส่วนใหญ่ถูกจับเนื่องจากค้ายาเสพติด